ทุกคนน่าจะทราบประมาณ3-4เดือนที่แล้วที่ว่าคุณแม่นุ่นเริ่มป่วยอะไรเงี้ยแล้วนุ่นก็หาวิธีจัดการโดยเหมือนหาทางเลือกทางออกให้ครอบครัวในการลองให้คุณแม่มารักษาที่ Modern Cancer เขามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างจากครั้งแรกที่นุ่นมานะคะไปดูห้องทำความเย็นทำคีโมเฉพาะจุดอะไรเงี้ยค่ะพอเขาเริ่มรักษาคุณแม่เราก็มีความรู้สึกเขาก็ทำเต็มที่เราว่าเราก็มาถูกทางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบมีความหวังค่ะยังไงมันมีทางออกเสมอค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบสุดท้ายจนปัญญาแล้วหรอกมันมีทางออกเสมอถ้าเราเปิดใจกับมันเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตเปลี่ยนมุมมองในการคิดดูแล้วเราก็จะเจออะไรที่แบบมันไม่มีทางตันหรอกค่ะสู้ๆนะคะโดยภาพรวมก็อาการดีขึ้นครับคือก้อนมะเร็งก็เริ่มเล็กลงแพร่กระจายไปประมาณสัก 3-4 ครั้งตอนแรกก็มาที่ประเทศไทยบอกประมาณ5เซนแล้วก็มาที่จีนก็บอกว่าตอนนี้มันโตไปประมาณ9เซนแต่หมอเขาคว้านเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ13เซนอ๋อใช้เข็มเย็นนะใช้เข็มเย็น4เข็มอย่างแรกต้องนึกในตัวเราเองก่อนว่าเราจะไม่ตายนะเขาจะต้องบอกว่าตัวเองว่าเราจะไม่ตายเราจะต้องสู้ต่อแต่การสู้ของคนเราเนี่ยจะต้องดูว่าเรามาอยู่ระยะไหนแล้วมาสู้ที่ระยะไหนแต่ถ้าระยะ1 2 3เนี่ยเราพอหายได้แล้วถ้า4ปุ๊บเราต้องดูว่า4ของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วพออะไรที่ตามเก็บได้บ้างมั้ยของผมก็มีที่ปอดไปที่ปอดแต่หมอบอกว่าจุดนิดเดียวพอรักษาได้แล้วก็มีที่ถูกเขาเรียกว่าตรงหลอดลมแล้วก็ใต้จักระแล้มันก็ยังเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยยังพอตามเก็บไ